สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast กันอีกครั้งนะครับ170กว่าเที่ยวแล้วนะครับ2ครั้งนี้ผมจะพาไปดินแดนแต้จิ๋วต่อโดยจะพาไปคารวะใต้ฮ่องกงองค์กำเนิดป่อเต็กตึงแล้วไปโผเล้งกลับไปไหว้เจ้าพ่อเสือที่สัวบวยเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านที่ติดตามการไปเยือนจีนถิ่นแต้จิ๋วนะครับที่พาไปเที่ยวมาแล้ว3ตอนตอนนี้ตอนที่4จะพาไปทางทิศตะวันตกนะครับของดินแดนแต้จิ๋วก็คือตะวันตกจากแต้จิ๋วจากซัวเถานะครับออกไปที่เตี่ยเอี้ยแล้วก็สุดโถเล้งสุดท้ายเนี่ยไปจนเลยเขตแต้จิ๋วไปที่ซัวบ๊วยนะครับซัวบ๊วยเนี่ยเป็นอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นแต้จิ๋วบางพวกบอกไม่ใช่แต้จิ๋วแต่คนที่ซัวบ๊วยเนี่ยเขาพูดภาษาในตระกูลแต้จิ๋วงั้นการไปครั้งนี้จะพาไปอีก3บริเวณสำคัญที่แรกที่เราไปตั้งแต่เช้าเลยนะครับนั่งรถออกไปจากซัวเถาพวกเรานอนที่ซัวเถานะครับนั่งรถออกไปชั่วโมงกว่าๆเขาบอกว่าเราจะไปไหว้ใต้ฮ่องกงผมเนี่ยแรกๆไม่เคยรู้จักใครใต้ฮ่องกงสุดท้ายก็บอกนี่แหละคือปฐมกำเนิดของป่อเต็กตึ๊งทุกท่านพอนึกออกได้ไหมครับป่อเต็กตึงคืออะไรเรามีมูลนิธิป่อเต็กตึงเรามีรถกู้ภัยสาธารณะอาสาบรรเทาสาธารณภัยป่อเต็กตึงนะครับบ้านผมมีใต้เต็กตึงนะครับอยู่เต็มไปหมดไม่ใช่เต็มเฉพาะประเทศไทยนะครับเต็มไปทั้งโลกเลยในเมืองจีนเป็นมูลนิธิสาธารณกุศลที่เขาตั้งขึ้นมาด้วยมีความหมายว่าเกิดมาทั้งทีต้องตอบแทนคุณแผ่นดินนี่จะตอบแทนคุณยังไงก็ช่วยกันทำโดยมีต้นแบบมาจากใต้ฮ่องกงถามว่าใต้ฮ่องกงคือใครใต้ฮ่องกงเนี่ยท่านเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นใช้คำว่าเป็นบัณฑิตเนาะเป็นบัณฑิตจากเจ้อเจียงแล้วก็รับราชการเป็นนายอำเภอเป็นอะไรต่ออะไรนะจนท่านก็เบื่อหน่ายในชีวิตราชการความจริงท่านก็มีบทบาทมีหน้าที่สำคัญสุดท้ายท่านออกบวชครับการออกบวชของท่านเนี่ยท่านไปบวชที่ฮกเกี้ยนฮกเกี้ยนเนี่ยก็อยู่ทางตะวันออกนิดนึงของแต้จิ๋วนะครับจากนั้นมาเนี่ยเมื่อวัยชราเนี่ยท่านก็ออกจาริกธุดงมาที่แต้จิ๋วท้ายสุดเนี่ยท่านธุดงมาที่หัวเพงนะครับหัวเพงเนี่ยซึ่งก็เป็นบริเวณที่เราไปกันเนี่ยแหละครับมาที่นี่ท่านพบนะฮะพบ 3-4 อย่างด้วยกันที่ของชาวบ้านเนี่ยยากจนข้นแค้นมีโรคระบาดล้มตายกันมากท่านก็ออกมาช่วยในการที่จะดูแลศพนี่ไงเข้าใจนะท่านออกดูแลเก็บศพนะครับจัดการศพของคนตายให้เรียบร้อยซึ่งยิงพระไม่ออกมาทำหรอกเรื่องพวกนี้แต่นี่ท่านเป็นพระอาวุโสเป็นอดีตบัณฑิตด้วยท่านออกมาทำก็เป็นที่เล่าลือนะครับแต่ท้ายสุดท่านก็พบว่าชาวบ้านที่เนี่ยอยู่กันลำบากมากแล้วมีแม่น้ำใหญ่แล้วน้ำเชี่ยวนะครับจะข้ามแม่น้ำก็ลำบากมากสุดท้ายท่านก็เลยชวนกันให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำอันนี้เราจะนึกถึงครูบาศรีวิชัยพระในเมืองไทยนะครับท่านก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยท่านใต้ฮ่องกงเนี่ยก็ชวนชี้แนะให้สร้างสะพานแล้วบอกว่าจังหวะนี้ต้องสร้างนะเพราะว่าน้ำจะลดแล้วจังหวะนี้เนี่ยน้ำจะขึ้นต้องสร้างให้เสร็จภายในระยะเท่านี้ชาวบ้านก็เชื่อฟังท่านแล้วก็เป็นไปตามที่ท่านบอกว่าน้ำจะลดแล้วต้องรีบสร้างแล้วก็เสร็จชาวบ้านสร้างสะพานเสร็จแต่ปรากฏว่าใต้ฮ่องกงเนี่ยท่านชรามากแล้วท่านสิ้นเสียก่อนที่สะพานจะเสร็จพอท่านสิ้นเท่านั้นแล้วแต่ชาวบ้านสร้างสะพานเสร็จชาวบ้านก็เลยเห็นท่านเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้ช่วยเหลือที่มีคุณูปการยิ่งอ่ะชาวบ้านก็เลยรวมกันนะฮะสร้างสุสานของใต้ฮ่องกงนะครับแล้วก็สร้างศาลาขึ้นมาเรียกว่าศาลาป่อเต็กตึงนะครับสุสานของท่านเนี่ยจริงๆเนี่ยอยู่อีกที่นึงแต่จุดที่เราไปเนี่ยเขาบอกก็เอาจีวรของท่านเอาเครื่องใช้ของท่านเนี่ยมาฝังไว้นะครับก็เรื่องคล้ายๆกับพระเจ้าตากสินเนาะกับแต่อ้วงนะครับที่ถึงให้ที่พาไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็เอาเครื่องใช้เรียกว่าเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคถ้าภาษาเราก็เป็นบริโภคเจดีย์เนาะไม่ใช่ธาตุเจดีย์มาทำเป็นอนุสรณ์สถานกึ่งอุทิศให้ท่านก็เป็นอุเทศิกเจดีย์ไปด้วยตอนที่เราไปถึงเนาะเมืองจีนเนี่ยเขาประกาศว่าเมืองจีนไม่มีคนจนแล้วนะครับไม่มีขอทานแล้วแต่ปรากฏว่าก่อนเราไปถึงม
มัคคุเทศก็บอกว่าถ้าเจอคนชาวบ้านเข้ามาขออะไรได้โปรดอย่าให้เพราะถ้าท่านให้คนอื่นก็จะมารุมท่านแล้วท่านก็จะไม่ได้ทำอย่างอื่นอันนี้บรรยากาศคล้ายๆอินเดียเนาะนะครับประเทศไทยเราไม่มีเท่าไหร่แต่เราก็สงสัยเอ๊ะไหนว่าไหนสีจิ้นผิงบอกคนจีนไม่จนแล้วแต่เราก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นผู้พิการหรือยังไงก็ตามเดิมฟังมาว่าเขาถึงกับปราบแล้วก็ห้ามเลยนะครับห้ามขนาดทุกท่านรู้นะจีนมาขอทานอยู่เมืองไทยวันก่อนที่เกิดเรื่องนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่อันเนี้ยเอาว่ามีคำเตือนแต่เราก็เจอไม่มากนะครับเจอเท่าที่เห็นก็สี่ซ่าห้าคนแล้วเขาก็ต้องแอบมาขอนะครับถ้าเราไม่ให้ก็จบนะครับปรากฏว่าที่อนุสรณ์สถานแห่งใต้ฮ่องกงอันเป็นต้นกำเนิดของปอเต็กตึงเนี่ยนะครับพอเข้าไปถึงเนาะเขาจอดรถที่ตรงกลางทางขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันจะมีซุ้มประตูข้างล่างที่ตีนบันไดแล้วต้องเดินขึ้นมานะครับเราก็โผล่ไปตรงกลางแล้วก็เดินขึ้นไปเลยนะครับก็จะมีรูปนะของใต้ฮ่องกงนะครับตั้งอยู่จริงๆก็เล็กๆเนาะไม่ได้ตั้งเป็นแบบเป็นรูปพระใหญ่อะไรทำเป็นรูปเล็กๆอยู่ในซุ้มกลางลานนะครับที่เราเองก็อ๋อมีแค่นี้เองมีแค่นี้จริงๆนะครับทั้งศาลของเขาเนี่ยแล้วเลยขึ้นไปข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นห่วงซุ้ยแบบที่เราเคยเห็นในเมืองไทยก็คือเป็นห่วงซุ้ยมีโค้งๆมีเนินดินแล้วก็มีป้ายอธิบายบอกตรงนี้แหละนะครับที่เอาเครื่องใช้ของใช้ของใต้ฮ่องกงมาฝังไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์นอกนั้นก็มีห้องศาลาสำหรับคนไปทำบุญมีเพียงเท่านั้นจริงๆนะครับแต่ต้องใช้คำว่าเรื่องราวที่ใต้ฮ่องกงได้สร้างทำไว้นะครับเป็นที่จดจำแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยแล้วก็ตั้งเป็นป่อเต็กตึงที่บอกว่าการสนองคุณเนี่ยนะครับทำให้เกิดเป็นตัวแบบที่แพร่ไปทั่วแผ่นดินจีนและที่สำคัญก็คือว่าอีกเจ้าสัวหนึ่งวันก่อนเนี่ยที่ไปที่เถียงไห้ก็พูดถึงเจ้าสัวหวังหลีนะครับแต่ที่นี่เนี่ยเจ้าสัวอู่เทนเตชะไพบูลย์นะครับซึ่งก็เป็นเจ้าสัวที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสร้างก็มาก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึงขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ทำอีกตั้งหลายอย่างเช่นโรงพยาบาลหัวเฉียวนะก็อยู่ในร่มนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าก็เป็นจีนแต้จิ๋วเนี่ยครับที่ออกไปจากดินแดนตรงนี้คืออำเภอเตี่ยเอี้ยนะครับออกไปจากเตี่ยเอี้ยแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วกลับมาตอบแทนคุณแผ่นดินที่นี่นะครับมาสร้างอะไรไว้ที่นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับขณะเดียวกันก็ตอบแทนคุณแผ่นดินไทยด้วยการสร้างมูลนิธิป่อเต็กตึงเพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศลไว้กับแผ่นดินจากต้นแบบของใต้ฮ่องกงนะครับอันนี้ผมก็คิดว่ามีความหมายไหมสำหรับพวกเราเนี่ยที่ต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกสาธารณะเพื่อช่วยเหลือกันและกันเนี่ยต้นแบบของใต้ฮ่องกงจึงมีความหมายไม่น้อยนะครับจุดที่สองที่เราไปกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีบ้านใหญ่อีกบ้านหนึ่งนะครับซึ่งใหญ่ไม่น้อยแล้วก็ไม่แพ้บ้านของตันชื่อฮวงนะครับของตระกูลหวังหลีแต่อันนี้เนี่ยเป็นของคนจีนแท้ๆนะครับอยู่ที่โผเล้งนะครับชื่อว่าเตอร์อานหลีบ้านนี้เนี่ยพอเราไปถึงเนี่ยนะครับสภาพเนี่ยต้องใช้คำว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบที่เราคิดว่าจะเป็นแบบของหวังหลีนะครับเป็นบ้านหมู่ใหญ่เหมือนกันเปิดให้เราดูมุมเดียวเหมือนกันนะครับก็คือมุมทางด้านขวามือสุดซึ่งส่วนที่เปิดให้ดูเนี่ยทุกวันนี้ใช้เป็นคล้ายๆสำนักงานของต้องเป็นกลุ่มคอมมิวนิสต์อ่ะเราเห็นดาวแดงเห็นรูปประธานเหมาเห็นคำขวัญประธานเหมาเต็มไปหมดเลยแต่สภาพเนี่ยก็เป็นสภาพกำลังใช้งานแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากแต่ที่สนุกสำหรับการไปที่นี่เนี่ยเรารู้สึกว่าได้สัมผัสบ้านของคนจีนจริงๆเนี่ยบ้านนี้ก็เป็นกลุ่มบ้านที่มีขนาดใหญ่มากก็หลายร้อยหลังนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังดำรงอยู่เดิมเนี่ยเขาเป็นของตระกูลแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่กันเป็นละแวกเท่าที่เราได้ไปเห็นเนี่ยพอมีเวลาว่างเราก็เดินไปตามตรอกซอกซอยไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าเราก็จะเจอซอก1ซอก2ซอก3ซอก4ซอก5พบคนที่เขาอยู่กันนะฮะมีบางบ้านยังเลี้ยงหมูอยู่ข้างในบ้านเลยมีบ่อน้ำกำลังซักผ้านะครับทำให้เรามีความรู้ได้มาสัมผัสกับชุมชนบ้านชาวจีนนะครับในยุคปัจจุบันที่เป็นแบบดั้งเดิมนะครับอันนี้รู้สึกเป็นการเดินที่มีความสนุกสนานและมีความน่าสนใจที่สุดอันที่หนึ่งสะอาดอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก่อนเนี่ยเราเคยรู้สึกว่าเมืองจีนเนี่ยต้องสกปรกนะครับแต่ปรากฏสะอาดผิดหูผิดตาจริงๆนะครับสะอาดมากขนาดเป็นบ้านเก่าๆแล้วก็ยังสะอาดสะอ้าน
แสดงว่าวินัยของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเขตนี้เนี่ยนะครับยังมีอีก2เขตอันนี้เป็นความน่าสนใจมากเขตหนึ่งเนี่ยเขาเป็นพื้นที่ที่เขายกให้พ่อค้ามาขายของเก่าขายของเก่านะครับซึ่งตอนไปเนี่ยทางมัคคุเทศก์บอกไม่ต้องไปแต่เพราะมีแต่ขายของเพราะเราบอกว่าการเที่ยวนี้เราไม่อยากไปที่ร้านขายของทุกท่านเวลาไปเมืองจีนคงจำได้นะครับว่าเวลาเราไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยมันจะมีปัญหากับทัวร์จะต้องพาไปร้านของรัฐบาลเพราะเป็นข้อกำหนดว่าถ้ามาเมืองจีนแล้วจะต้องแวะร้านอย่างน้อยวันละ1ร้านเหมือนกับมาเมืองไทยอ่ะทัวร์ศูนย์เหรียญก็เหมือนกันบอกว่ามาถูกแต่สุดท้ายก็ต้องไปซื้อของสุดท้ายไม่ได้เที่ยวไปหมดเวลากับการซื้อของในทัวร์ของเราเนี่ยเราขอว่าเราจะไม่ขอไปเข้าร้านซื้อของมัคคุเทศก็เลยบอกให้ร้านจะขายของอย่าไปความจริงมันไม่ใช่ร้านขายของแบบเป็นทางการไงเป็นร้านขายของแบบชาวบ้านซึ่งเราอยากไปมัคคุเทศเขาไม่ให้ไปการเติมนิดนึงการที่ไปเที่ยวจีนแบบไม่ต้องแวะร้านขายของเนี่ยนะครับสามารถทำได้แต่เราต้องจ่ายพิเศษให้กับรัฐบาลเพื่อรัฐบาลเขามั่นใจว่าเมื่อไม่ไปเสียให้กับร้านค้าที่เขากำหนดอยู่ในโปรแกรมเนี่ยแสดงว่าเราจะไม่ซื้อของอะไรเลยเขาไม่ยอมงั้นเราต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษค่าไม่แวะร้านนะครับแต่ผมจะมาเล่าต่อว่าที่นี่เนี่ยมันมีร้านขายของเก่าเนี่ยมารวมอยู่ในต้องใช้อย่าลืมนะไม่เป็นหมู่เรือนใช่ไหมหมู่เรือนก็เป็นร้อยหลังตรงเนี้ยมันมีสักประมาณ 10-20 คูหานะครับแล้วก็ช่องนี้ขายนั่นช่องนั้นขายนี่ช่องนี้ขายนั่นปรากฏว่าเอางี้ตรงๆฮะชิ้นส่วนของบ้านจีนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เราเห็นมันก็มาตั้งขายอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยตรงไปตรงมาผมกำลังซ่อมบ้านอยู่ที่เมืองไทยเนาะถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยผมอาจจะต้องหยิบบางชิ้นน่ะกลับมาด้วยนะครับแต่พอดีไอ้นี่มันอยู่เมืองจีนหิ้วมาไม่ไหวอันที่สองคือไม่รู้กฎหมายเขาห้ามเอาออกหรือเปล่านะครับแต่เอาว่าร้านค้าเหล่านี้มีเสน่ห์มากเลยไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เขาสร้างเป็นศาลเจ้ามองเข้าไปเนี่ยสะอาดสะอ้านสวยงามแต่เสียดายเราไม่มีเวลานะครับเพราะเราต้องไปอีกเป้าหมายหนึ่งอันนี้สำคัญมากๆนะครับเขาบอกว่าอยู่ปลายแดนสุดแดนแต้จิ๋วคือซัวบวยท่านซัวเถากับซัวบวยเนี่ยคำว่ามีคำว่าซัวนะซัวเขาบอกแปลว่าหาดซัวบวยนี่คือปลายหาดซัวเถานี่คือหัวหาดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปที่ซัวบวยเนี่ยเป้าหมายที่จะไปซัวบวยไอ้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเขาบอกไปไหว้เจ้าพ่อเสือทุกท่านพอนึกออกไหมศาลเจ้าพ่อเสือเมืองไทยอยู่ที่ตรงวัดมหานพที่ใครๆก็มาไหว้แล้วบอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านงดอย่างนี้มากเลยนะครับอันนั้นก็คือที่วัดมหานพไอ้ผมเนี่ยไม่ค่อยรู้ความอะไรเท่าไหร่มากนักนะครับแต่ในเมื่อทริปพาไปเนี่ยก็ไปกับเขานะครับเขาเรียกว่าตัวเหลาเอี้ยนะครับภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าตัวเหลาเอี้ยแล้วรูปของตัวเหลาเอี้ยเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับงูกับเต่าผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเขามาเรียกว่าศาลเจ้าพ่อเสือเพราะตัวเหลาเอี้ยเนี่ยท่านเป็นรูปเทพที่มีเขาบอกถ้าจะดูว่าเป็นตัวเหลาเอี้ยเนี่ยก็ให้ดูว่าท่านเนี่ยเหยียบงูกับที่เท้าของท่านมีงูกับเต่าอยู่แล้วที่นี่เนี่ยนะครับจุดที่เราไปเนี่ยชื่อว่าวัดห่วงซัวหยี่นะครับอยู่ที่บนเขาเหียงบูซัววัดห่วงซัวหยี่อยู่ที่เขาเหียงบูซัวพื้นที่เขานี่กว้างใหญ่ไพศาลพอเราเข้าไปถึงนะฮะเจอป้ายอธิบายเป็นภาษาไทยมีภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแสดงว่าคนไทยคงจะมากันเยอะนะศาลเจ้าพ่อเสือนี้นะครับเพราะผมบอกหลายคนผมไปถึงที่ศาลเจ้าพ่อเสือตัวเหลาเอี้ยที่ซัวบวยด้วยหลายคนบอกโอ้ไปถึงนั่นเลยเหรอตอนที่ไปถึงเนี่ยเขาบอกในเนี้ยมันจะมีรูปเจ้าพ่อเสืออยู่หลายองค์มากเพราะมีการสร้างกันหลายรูปเหมือนมีกนอิมก็มีหลายรูปนะครับต้องไปดูรูปที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเก่าแก่และดั้งเดิมที่สุดนะครับถามว่าเจ้าพ่อเสือนี้เนี่ยหรือตัวเหลาเอี้ยเนี่ยเป็นเทพไหนเป็นเทพในกลุ่มลัทธิหรือศาสนาเต๋านะครับที่มีหลากหลายเทพตัวเหลาเอี้ยเนี่ยท่านอยู่เป็นเทพอยู่ประจำทิศอุดรแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีรูปที่เก่าแก่ที่สุดประดิษฐานอยู่เราก็เข้าไปแล้วก็มีเป็นซองจากนั้นก็เดินเราก็ต่างคนต่างเดินนะครับแพแตกนะครับเพราะว่าหนึ่งทั้งกว้างทั้งใหญ่อันที่สองก็มีรูปเจ้าพ่อเสืออยู่หลายองค์มากอยู่หลายลีลาแล้วสวยต่างๆสำหรับผมเนี่ยเดินไปถึงเอ้าตรงกลางมีรูปพระด้วยก็
ก็เลยถึงบางอ้อว่าที่นี่เนี่ยเป็นวัดในศาสนาเต๋าขณะเดียวกันก็บวกกับศาสนาพุทธมหายานด้วยนะครับก็มีพระพุทธรูปบางซุ้มเนี่ยเดินไปเอ้ามีพระพุทธชินราชด้วยแต่ที่น่าสนใจมากที่สุดสำหรับผมก็คือว่างานกระเบื้องวันก่อนที่ผมพาไปแต้จิ๋วได้เล่าถึงเรื่องงานกระเบื้องนะครับที่ประดับบนหลังคาเนี่ยปรากฏว่ากระเบื้องประดับตามหลังคาและผนังของศาลเจ้าพ่อเสือที่สัวบวยเนี่ยนะครับต้องใช้คำว่าวิจิตรจริงๆแล้วไม่ใช่มีหนึ่งเดียวนะครับผมอาจจะพูดได้ว่ามีอยู่ประมาณ4บริเวณด้วยกันบริเวณที่1ตอนแรกเลยนะเข้าไปถึงเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นห้องเล็กๆปีกข้างๆของวิหารพระเจ้าเสือกับหอพระพุทธรูปสักยมุนีนะปรากฏว่ามีรูปเป็นนกมีรูปเป็นกระรอกนะครับเล็กๆน้อยๆอยู่คลิปอยู่ตามคิ้วของหลังคาเนี่ยอันนี้สวยจริงๆอันนี้ประทับใจแล้วนะพอเดินต่อไปที่โถงหน้าของหอพระนะโถงหน้าหอพระใหญ่เนี่ยโอ้ทำเป็นลูกนกยูงเป็นวงกลมนะทั้งสองฟากนะครับแล้วเหนือขึ้นไปบนหลังคามีขุนพลแล้วกันดูเป็นนักรบนะฮะมีทั้งบูทั้งบุญเนี่ยยืนอยู่เต็มไปหมดเลยอันนี้ก็จุดที่สองแล้วแต่พอเดินออกไปข้างหน้าสุดออกไปที่โถงหน้าสุดซึ่งเป็นลานทางเข้าเดิมนะเราเนี่ยไม่ได้เข้าทางเข้าหน้านะเราไปเข้าที่พวกเราเนี่ยไปเข้าด้านข้างเพื่อจะเข้าไปถึงตัวเราเอี้ยองค์ดั้งเดิมเลยพระอาจารย์เทศบอกมาดูอันนี้ก่อนปรากฏว่าพอเดินไปข้างหน้าที่มีกระถางธูปสำหรับไหว้ที่ลานหน้าเนี่ยพอมองเข้าไปโอ้ต้องใช้คำว่ามันมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนนะครับบนกลางสุดหลังสุดจะเห็นเป็นมังกรคู่แล้วก็มีลูกแก้วหรือลูกไฟอยู่ตรงกลางนะครับแล้วข้างล่างของหัวมังกรคู่เนี่ยจะมีเป็นโถเครื่องบูชาโถถ้วยอัวชามแต่ไม่ใช่เป็นโถธรรมดานะครับเป็นหม้อน้ำเป็นอะไรก็ตามแต่เขาเอากระเบื้องแตกมาประดับอย่างวิจิตรมากทีนี้พอพ้นจากที่สันของหลังคาใหญ่ที่เป็นมังกรแล้วก็มีเครื่องบูชาเนี่ยนะครับเครื่องสักการะเนี่ยพอออกมาตามใช้คำว่าตามมุมแล้วกันนะถ้าวัดไทยแล้วคือช่อฟ้าใบระกาและหางหงเนี่ยนะครับปรากฏว่าของเขาเนี่ยนะตกแต่งเนี่ยมีรูปสัตว์นะครับต่างๆโดยเฉพาะสัตว์ปีกนะครับแล้วก็พวกสัตว์ที่บินอยู่ข้างบนอันที่สองคือต้นไม้แล้วก็ตามสุดยอดปลายก็ทำเป็นรูปขุนพลต่างๆสวยจริงๆต้องใช้คำว่าสวยจริงๆนะครับส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็จะถ่ายรูปแต่ข้างล่างแล้วไม่ส่องมองดูข้างบนหรือเวลาถ่ายรูปก็ไม่ได้เล็งข้างบนผมเนี่ยจะเล็งแต่ข้างบนทั้งนั้นเลยเพราะมันสวยมากๆเลยนะครับแต่ที่สวยยิ่งกว่านั้นก็คือพอเดินข้ามไปมันจะมีโรงคล้ายๆโรงงิ้วโรงปรากรเนาะหลังไปจากนั้นก็ยังมีทั้งหลายศาลาที่สวยไม่แพ้กันนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นความโดดเด่นของอาคารศาลเจ้าหรือวัดของจีนแต้จิ๋วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตัวเหล่าเอี้ยหรือศาลเจ้าพ่อเสือที่สัวบวยเนี่ยนะครับสำคัญมากเราอยู่ที่นั่นกันจนพอสมควรพระอาทิตย์คล้อยแล้วเราก็เดินกลับพอเดินกลับออกมานะครับที่ข้างหน้านะครับที่ข้างหน้าเนี่ยมีความสำคัญอีกอย่างเป็นของใหม่นะเป็นแผงหินแกะสลักเป็นภาพพุทธประวัตินะครับเป็นภาพพุทธประวัติพอมาดูถึงดูเป็นจีนๆนะแต่ว่าผมก็ชี้ชวนทุกคนนี่ไงตอนที่พระนางสิริมหามายามีประสูติการที่ลุมพินีวันจากนั้นก็ทรงออกผนวดมีภาพออกมหาพิเนศกรมด้วยนะครับและมีแสดงปฐมเทศนาจนถึงมีภาพปรินิพพานแกะเป็นแผ่นใหญ่มากแต่เป็นศิลาแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมีจังหวะกลางครับเขาจารึกเป็นคาถาคุณปริวัติที่เป็นมัคคุเทศพาเราไปปริวัติจันทร์เนี่ยนะครับบอกนี่เป็นประชาปารมิตาหฤทัยสูตรคือเป็นพระสูตรสำคัญที่พระถังซัมจั๋งนะฮะอัญเชิญกลับไปเมืองจีนแล้วก็แปลไว้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังนี่ก็คือเอาว่าเป็นวัดศาลเจ้าพ่อเสือจริงๆแต่ก็นับถือพระพุทธเจ้าด้วยนะแล้วก็เอาเรื่องนี้มาไว้เป็นหลักแต่ที่สนุกกว่านั้นก็คือเรากำลังอธิบายคุยกันนะก็มีพระรูปหนึ่งนะเป็นพระจีนเนาะก็เดินมาฟังด้วยเราพูดเป็นภาษาไทยแล้วคุณปริวัติบางทีก็ปล่อยภาษาจีนออกมาบ้างพระรูปนี้ท่านก็เลยทักเป็นภาษาจีนทักไปทักมากลายเป็นว่าแม่คุณปริวัติกับพระรูปนี้มาจากตำบลเดียวกันเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วมาเจอกันอันนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องสายสัมพันธ์ของแต้จิ๋วที่น่าสนใจมากนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย
มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแผ่นดินใหญ่จีนเนี่ยมันใหญ่กว้างขวางไพศาลมากแต่จิ๋วเนี่ยถ้าจะว่ามี3จังหวัดแต่ก็เหมือนกับภาคหนึ่งของประเทศไทยเพราะกวางตุ้งเนี่ยมันก็ใหญ่เท่าประเทศไทยเพราะมีประชากรเป็นร้อยล้านฉะนั้นขนาดมาอย่างนี้แล้วยังนับญาติเจอกันได้พวกจีนเนี่ยเขาเก่งครับเขาใช้แส้ไงแล้วทุกคนเนี่ยจะรู้เรื่องแส้แล้วรู้ถิ่นกำเนิดของบรรพชนแล้วก็โยงกันไปเดี๋ยวเขารู้หมดเลยว่าอ๋อแส้เดียวกันพี่น้องกันมาจากหมู่บ้านเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นหมุดหมายเป็นสิ่งสำคัญการไปดินแดนแต้จิ๋วรอบนี้นะครับทั้งไปที่ต้นกำเนิดของป่อเต็กตึงท่านใต้ฮ่องกงที่อำเภอเตียเอี้ยการไปที่เต๋ออานหลีนะครับบ้านเก่าที่โผเล้งแล้วอันที่3ก็คือไปที่สัวบวยเพื่อไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยอันนี้ก็เป็นชุดทางด้านตะวันตกไปจากสัวเถาเวลาไปจีนครับท่านผู้วังเรื่องกินนะเป็นเรื่องใหญ่เนาะแล้วเขาบอกว่าเวลาไปเนี่ยนะมันต้องกินชุดเมนู12อย่างโอ้โหมากันแล้วบางทีนะมันก็มาเหมือนกันแต่ทริปนี้เนี่ยมีความสำคัญนะครับมีความพิเศษเพราะว่าแต่จิ๋วเนี่ยเป็นดินแดนที่มีหลายเรื่องพิเศษแต่เรื่องของกินก็พิเศษด้วยแล้วความพิเศษของของกินที่แต่จิ๋วในการไปครั้งนี้ที่โผเล้งเนี่ยพอบอกไปโผเล้งนะมีคนที่ไปด้วยแล้วเขาบอกถ้าโผเล้งต้องกินเต้าหู้ทอดไอเราในอยู่เมืองไทยเรากินถั่วทอดเต้าหู้ทอดใช่ไหมเขาบอกโผเล้งเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเต้าหู้ทอดเนี่ยเขามีขนาดนั้นนะครับต้องไปกินเต้าหู้ทอดเราก็ไปกินนะฮะเต้าหู้ทอดเนี่ยมาแบบอะไรนะครับกรอบแล้วก็ร้อนนะครับแล้วข้างในเนี่ยนิ่มอร่อยมากแต่น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเขาเป็นน้ำเกลือมันไม่อร่อยเท่าน้ำจิ้มเมืองไทยอันนี้ก็ไปโผเล้งไปกินเต้าหู้ทอดนะครับอันที่สองเขาบอกว่าต้องไปกินอะไรอ่ะปอเปี้ยหอมอ่ะถึงปอเปี้ยอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมถามว่ามันคืออะไรเขาบอกหากินที่อื่นไม่ได้นะสุดท้ายเราก็ไม่ได้ไปกินที่นี่นะครับก็คือเอาแป้งปอเปี้ยมาม้วนไอ้น้ำตาลที่ทำเป็นหลอดท่านไม่รู้ตอนนี้เมืองไทยเราไม่เหลือแล้วแล้วในนั้นก็จะมีใบผักชีให้มันหอมๆเนี่ยแค่นั้นก็มียังมีให้กินอยู่แต่ก่อนเนี่ยในเมืองไทยเราบ้านผมนะตอนเด็กๆยังเคยเห็นว่าเขาก็ใส่ปี๊บแล้วก็เดินมาหรือรถเข็นมาแล้วบอกว่ากินก็เอาแป้งปอเปี๊ยะแล้วก็ม้วนไอ้น้ำตาลหลอดเนี่ยนะครับน้ำตาลหลอดสีขาวแล้วก็มีพริกนิดนึงมีใบผักชีหน่อยนึงเขาบอกเนี่ยคือปอเปี๊ยะหอมผมกินแล้วมันนึกถึงสายไหมบ้านเรานะครับแต่อันที่3เนี่ยอันนี้คราวที่แล้วที่ไปที่เทงไห้ไม่ได้เล่านะครับที่เทงไห้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องห่านตอนที่เราไปเนี่ยนะก็ได้ไปกินห่านปรากฏว่าตอนเข้าไปถึงนะตอนเที่ยงเนาะปรากฏรถทัวร์เต็มไปหมดเลยรถทัวร์เขาบอกก็ใครๆก็ต้องมากินห่านที่เทงไห้เพราะเป็นสุดยอดนะครับเป็นห่านพะโล้แล้วเขาบอกกินห่านกินทุกส่วนนะกินตั้งแต่หัวจนถึงตีนนะครับกินตับกินไส้กินหมดนะครับเลือดห่านตับห่านจัดมาให้กินทั้งหมดเลยปรากฏว่าพอไปถึงอันที่หนึ่งคือร้านขายห่านพะโล้เนี่ยเต็มเป็นพืชเลยนะครับเกือบทั้งถนนเลยอันที่สองคือรถทัวร์ก็จอดกันแน่นขนาดเลยแล้วเขาไปถึงก็พอได้เวลานะครับไปตามคิวเขาก็เข้าที่กินห่านก็มาเสิร์ฟแต่ที่น่าสนใจที่อันอีกอันหนึ่งคือการที่แต้จิ๋วเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารการกินนะปรากฏว่าจังหวัดของเขานะครับหรือมณฑลของเขาเนี่ยมีการประกาศมรดกวัฒนธรรมว่าด้วยอาหารนะครับแล้วขึ้นป้ายแล้วป้ายของเขาเนี่ยทำตราคล้ายๆกับยูเนสโกพอเราเข้าไปถึงไอ้นี่มันมรดกวัฒนธรรมที่เรียก intangible ที่บ้านเมืองไทยเราเพิ่งได้อะไรอ่ะเพิ่งได้โนราเพิ่งได้สงกรานต์นะครับเพิ่งได้โขนไปเนี่ยปรากฏว่าที่นี่เขามีตราคล้ายๆตรายูเนสโกแต่จริงไม่ใช่ยูเนสโกเป็นการประกาศให้อาหารเมนูนี้เป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งดินแดนแห่งจังหวัดนี้นะครับแล้วก็ไปก็ต้องไปกินกันประเทศไทยเราไม่มีทำนะมีทำอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็มีเชลชวนชิมแล้วตอนหลังก็มีอะไรนะมีอีกทั้งหลายอันทำนะแล้วตอนนี้ที่ประเทศไทยเราทำแนะนำก็เกิดไม่นิยมแล้วไปนิยมมิชลินนะครับต้องให้มิชลินมารับรองนะครับอันนี้ผมว่ากรณีของแต่จิ๋วเนี่ยที่เราไปเจอทั้งที่โผเล้งที่แนะนำเรื่องเต้าหู้หรือไปที่เถงไห้ที่บอกว่าต้องกินห่านแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะครับพอไปต่อนะไปที่จูไห่เขาก็มีซูกี้แบบจูไ
ป็นสุกี้น้ำข้าวอันนี้ก็ไปถึงเขาก็ขึ้นป้ายครับขึ้นป้ายว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งวันสุดท้ายเนี่ยตอนที่เราจะออกจากแต้จิ๋วเพื่อจะไปที่จูไห่เขาพาไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นกับพวกเกี๊ยวอ่ะปรากฏว่าก๋วยเตี๋ยวก็เป็นมรดกวัฒนธรรมด้วยขึ้นตราไอ้ตราที่ดูแล้วมันคล้ายๆกับอะไรอ่ะของยูเนสโกอ่ะคณะที่ไปบอกพอไปถึงเห็นตราอู้นี่มันยูเนสโกรับรองไม่ใช่แต่มันเป็นการสร้างธรรมในระดับพื้นที่ให้มีคุณค่าแล้วเพื่อให้คนในท้องถิ่นก็ภูมิใจแล้วก็เอามาใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์คนที่เดินทางมาก็รู้สึกว่าได้เจอของที่ใช่แล้วอันนี้เป็นผมว่ามีความหมายมากในประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะมีทำน้อยหน่อยส่วนใหญ่ก็มีป้ายแต่เรื่องสุขอนามัยสุขอนามัยกับเรื่องป้ายเปิดพิสดารป้ายเชลชนชิมนะครับเขาว่ากันว่าตอนแรกในประเทศไทยนะจ้างมิชลินมาทำนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับของการไปที่แต้จิ๋วนะครับรอบนี้ก็ไปที่เตียเอี้ยโผเล้งแล้วก็สัวบวยรอบหน้าจะพาไปที่จูไห่แล้วรอบนู้นนะจะไปจบที่มาเก๊าครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา